3ข้อนี้นะคะถ้าคุณทําให้เป็นนิสัยนะคะรับรองว่าผู้ชายจะคิดถึงคุณตลอดเวลาแน่นอนข้อแรกนะคะก็คือความสนุกสนานความตลกโปกฮาบ้างนะคะบางทีถ้าเราแอปสวยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ดูเรียบๆธรรมดาดูเดาได้ใช่มั้ยอาจจะดูน่าเบื่อด้วยซ้ําไปบางทีเนี่ยคุณอาจจะอยู่กับเขาเนี่ยโมเมนต์บางอย่างเนี่ยคุณอาจจะหยอดความตลกความฮาออกไปบ้างนะคะบางทีผู้หญิงโกโก้อ่ะมันก็ดูคอนทราสต์กับหน้าตาดีนึกออกมั้ยทําอะไรที่มันแบบเอ้ยเขารู้สึกเซอร์ไพรส์แบบเฮ้ยเราทำเล่นมุกอะไรได้ด้วยหรอเราดูเป็นผู้หญิงที่แบบตลกเนาะแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมันดูมีความสนุกสนานอะไรแบบนี้นะคะคือถ้าคุณสร้างสีสันให้กับเขาได้ในบางโมเมนต์นะคะเขากลับบ้านไปเขาคิดถึงคุณแน่นอนต่อมาข้อที่2นะคะก็คือความโรแมนติกค่ะแน่นอนค่ะความรักนะคะย่อมคู่กับความโรแมนติกนะคะถ้าคุณอยู่กับเขาแล้วก็คุณหยอดโมเมนต์หวานซึ้งหรือว่าโมเมนต์อ่อนอ้อนเข้าไปนะคะใส่น้ำตาลเข้าไปในโมเมนต์ทุกโมเมนต์นะคะอย่างเงี้ยค่ะคือมันตราตรึงใจเขาแน่ๆนะคะห่างกันปุ๊บเขาคิดถึงคุณแน่นอนข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ก็คือเรื่องของการรับฟังปัญหาค่ะคือถ้าเวลาที่คุณอยู่กับเขาแล้วคุณสังเกตเห็นแววตาเขาสีหน้าเขาที่เขาเครียดอ่ะแล้วคุณเป็นผู้ที่แบบเข้าไปจับความรู้สึกเขาได้นะคะมันจะทำให้เขาเซอร์ไพรส์มากนะว่าเฮ้ยคุณสังเกตแล้วคุณแบบรู้สึกรู้ได้ยังไงว่าเขาเครียดแล้วคุณน่ะสามารถที่จะรับฟังปัญหาของเขานะคะบางทีเราอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้แต่ว่าเรารับฟังปัญหาเขาได้แค่นี้ค่ะให้เขาได้ระบายกับเรานะฟ้าบอกเลยว่าเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นทั้งแฟนนะคะเป็นทั้งเพื่อนที่ดีนะคะรับฟังปัญหาทำให้เขาได้ผ่อนคลายสบายใจเมื่ออยู่กับเราถ้าคุณสร้างนิสัย3ข้อนี้ให้เกิดกับตัวคุณนะคะรองผู้ชายเขาจะคิดถึงคุณตลอดเวลาค่ะ